เราทุกคนนะครับแท้จริงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือเป็นผมหรือใครก็ตามนะครับเราก็มีความปรารถนาลึกๆอย่างแรงกล้าที่อยากอยากให้มีชีวิตที่ดีใช่ไหมครับเราอยากใช้ศักยภาพของเราในการทําสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอันที่จริงก็เพื่อสะท้อนสภาพที่พระเจ้าทรงสร้างเรามามนุษย์จึงมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจคือเราอยากจะเป็นคนที่มีความสุขความสําเร็จทุกอย่างออกมาเพอร์เฟกนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นแผนการพระเจ้าที่ลึกอยู่ใน รียกว่าโปรแกรมอยู่ในหัวใจของเรานะครับมีบทความหนึ่งนะครับได้พูดถึงว่าสาเหตุความล้มเหลวของชีวิตก็คือความล้มเหลวประจําวันหมายามว่าชีวิตล้มเหลวทั้งหมดเนี่ยเพราะเป็นความล้มเหลวประจําวันแล้วก็สาเหตุจากความล้มเหลวประจําวันก็มาจากการผลัดวันประกันพุ่งนะครับงานวิจัยนี้ได้บอกว่าเหตุผลที่คนผลัดวันประกันพุ่งก็คือว่ามองชีวิตในแง่ลบ มองว่ามันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเราคงไปเอากำลังกายไม่ได้เราคงตื่นไม่ทันหลอกตีห้าครึ่งเนี่ยอย่าลืมว่าคนอื่นก็ตื่นไม่ทันเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปเจอกันเจ็ดโมงครึ่งอะไรงนี้เป็นตน้นนะครับดร์ลินดาได้พูดถึงว่า procrastination นะครับเป็นเรื่องของ emotional problem การปลัดวันประกันพุ่งเป็นเรื่องของปัญหาเชิงอารมณ์ไม่ใช่เรื่องปัญหาเชิงการจัดการดังนั้นแปลว่าถ้าเรามี การตื่นมาแล้วรู้สึกว่ามันยากจริงๆนะครับชิดนี้มันลําบากจริงๆมันก็จะเกิดการผลัดไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เราไม่ได้ทําสิ่งที่ควรจะทําการเลือกที่จะคิดบวกนะครับทำให้เรามีทัศนคติที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับมีคำเดมบอกว่าพื้นหญ้าจะเป็นสีเขียวก็ต่เมื่อคุณรดน้าให้แก่มันชุดเราจะสวยงามก็ต่อเมื่อรับการฉลมจากสิ่งที่เป็นโพสิทีฟเป็นแง่บวกพระคัมภีร์เต็มไปด้วยเรื่องราว แห่งความรักแห่งความหวังแห่งความเชื่อนะครับทำให้เราเกิดแง่บวกเกิดขึ้นนะครับพระคัมภีร์ก็ได้บอกว่าแท้จริงแล้วนะครับพระเจ้าทรงโปรดประทานสิ่งดีแก่เราท่ามกลางความสับสนวุ่นวายพระคัมภีร์ได้บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงร่วมมือกับคนทั้งหลายอ่านด้วยกันสิครับพี่น้องที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ นะครับพระคัมภีร์ข้อนี้บางคนบอกว่าเป็นพระคัมภีร์ที่เป็นข้อที่ดีที่สุดในไบเบิลถังเล่มแน่นอนทุกข้อดีแต่บางคนก็บอกว่าข้อนี้ดีมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะทําให้เรามั่นใจว่าเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าพระเจ้าจะทําเรื่องที่ดูเหมือนเสียหายหลายแรงล้มเหลวไม่ว่ามาจากเราหรือมาจากใครก็ตามเอามารวมกันจะไม่ดีขึ้นมาได้สมัยเด็กนะครับผมก็สนิทกับคุณแม่คุณแม่ก็จะชวนที่จะทํา ขนมอยู่เรื่อยๆนะครับกะหรี่ปั๊บมั่งขนมเค้กมั่งนะครับแล้วก็ทุกครั้งพอเราจําได้จําความได้ว่าขนมเค้กมันอร่อยมากแต่แม่ต้องอาแป้งมาร่อนก่อนพร้อมกับใส่เกลือนู่นนี่ผมรู้สึกว่าโอ้โหดูสิขนาดตอนอบมันยังอร่อยขนาดนั้นลองกินแป้งสดๆดูสิว่ามันจะเป็นยังไงก็ลองกินเข้าไปพี่น้องหายใจเกือบไม่ออกพี่น้องสิ่งนี้นะครับแป้งดูเหมือนมันไม่ดีแต่ว่าเมื่อกระบุเสร็จกระบวนการถึงจะกินได้ บางครั้งชื่อเราอาจจะดูเหมือนกินแป้งมันขมมันขืดนนะฮะมันติดคอแต่พี่น้องครับมันยังไม่สุกนะครับมันต้องเอาไปอบก่อนนะครับดังนั้นเหตุการณ์ทุกอย่างเหตุการณ์ทุกอย่างแปลว่าอะไรแปลว่าการเป็นหนี้แปลว่าบ้านถูกยึดแปลว่าธุรกิจล้มแปลว่าการถูกโกงหรือแปลว่าครอบครัวล้มเหลวหรืออาจจะแปลว่าท่านทําเสียหายซะเองสิ่งนี้เมื่อเรานํามาหาพระเจ้าพระเจ้าจะเปลี่ยนชุดให้เป็นสิ่งที่ดีได้เหตุการณ์ข้อหนึ่งชื่อว่า ฮาเลลูยาโมเมนต์นะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับสติกเกอร์ที่เป็นตัวแปะหรือว่าโพสไอทนะครับแต่หารู้ไว้ว่าสองคนผู้คนพบนะครับอาร์เธอร์ฟรายกับสเปนเซอร์ซิวเวอร์นั้นเป็นสมาชิกวงนักร้องประสานเสียงของคริสตจกรแล้วมีครั้งหนึ่งเขาก็ต้องเตรียมเพลงใช่ไหมครับเป็นทีมสการเหมือนเราเนี่ยนะครับเตรียมเพลงเป็นชีตแล้วก็รู้ว่าเพลงไหนจะอยู่ตอนไหนเดี๋ยวจะร้องเพลงไหนเพราะตะก่อนหนังสือเพลงน่าจะมีเป็นปึกก็จะเอากระดาษ แทรกตัวหนังสือเพลงว่าตอนนี้ร้องเพลงที่112ต่อไป115แต่สักพักบางครั้งเนี่ยกระดาษมันโดนลมพัดแล้วก็ปลิวไปก็เลยหาค้นเพลงไม่เจอก็เลยเกิดการปิ้งไอเดียีปนงครับการมาโบสสร้างธุรกิจได้เกิดปิ้งไอเดียว่ามีครั้งหนึ่งเนื่องจากสองคนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ทํางานที่บริษัท 3M เขาก็เกิดปิ้งไอเดียว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเขาล้มเหลวในการวิจัยเนื่องจากว่าบริษัท 3M ให้เขาวิจัยระบบ กาวที่ติดแน่นแล้วก็แข็งแรงแต่การวิจัยล้มเหลวกลายเป็นกาวที่ติดบ้างไม่ติดบ้างเรียกว่าแทนที่จะเป็นกาวตาช้างในนี้ในนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับขอโทษดิเขาบอกกาวตาห่วย <c ười> คือแบบล้มเหลวไปแล้ว4ปีแต่เริ่มคิดได้ว่าเฮ้ยจริงๆน่าจะลองมาใช้ได้ซึ่งเขาเป็นคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เก็บสูตรตรงนี้ไว้ <c ười> ก็เลยนํามาใช้ในการเป็นการแปะสติกเกอร์นะครับแปะกาวบนกระดาษ เพื่อจะเสียบเข้าไปในเพลงแล้วก็กลับเข้าสู่บริษัทไอเรื่องสั้นลงก็คือว่าในสุดเขาก็ได้นําเสนอไอเดียนี้นะครับต่อบริษ3 M. 3 M ัทสามเอ็มสามเอ็มเชล่าต่ออีก6ปีรวมเป็น10ปีในการผลิตตัวโพสต์อิทขึ้นมาเพื่อให้เราได้ใช้กันผลนก็คือจากความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในธุรกิจเมื่อ4ปีที่แล้วแต่วันหนึ่งเมื่อเขานมัสการในครือจากร c n n ได้ประกาศได้ได้ชื่อว่าบอกว่าเป็นฮาเลลูยาโมเมนต์เวลาที่เขามองเห็น ช่องทางนั้นจนกระทั่งในสุดเขาได้รับรางวัลหรือว่าเป็นรางวัลของขึ้นสู่ทำเนียบหอนักประดิษฐ์เกียรติยศแห่งชาติอเมริกัน National Inventors Hall of Fame ซึ่งเป็นบทบาทในการผลักดันเทคโนโลยีขั้นสูงช่วยสังคมและเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากกระดาษโพสิทเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่พี่น้องแม้เราเจอความล้มเหลวแต่ถ้าเรายังเดินกับพระเจ้าพระเจ้าจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสไหมครับพี่น้องเราอาจจะก,กิจการเจ๊ง หรือแม้ครอบครัวแตกแยกหรือคนที่รักต้องเสียชีวิตไปแต่เมื่อเรายังคงเดินกับพระเจ้าพระเจ้าเปลี่ยนเหตุการณ์นั้นให้กลายเป็นบวกได้ดังนั้นเราจึงมีเหตุที่จะต้องตื่นมาตอนเช้าด้วยใจที่สดชื่นเห็นไหมไหมครับพี่น้องเราต้องตื่นมาตอนเช้าด้วยความสึกขอบคุณพระเจ้าผมจะพยายามเสมอเลยว่าไม่ตื่นมาตอนเช้าด้วยอารมณ์ของตนเองแต่ตื่นมาตอนเช้าด้วยคําสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าว่าวันนี้พระเจ้าจะอวยพรพระองค์จะนําเส้นทางของเรา พระเจ้าจะทำให้เราผ่านพ้นไปได้พระองค์จะมีไอเดียที่ดีจะมีวิธีการทําให้เราพัฒนาขึ้นอีกอันหนึ่งได้วิจัยบอกว่าของการวิจัยเดียวกันของมาตินเหมือนกันบอกว่าเซลล์ขายประกันมีแนวโน้มทีออ่มีแนวคิดเชิงบวกนั้นก็คือมีความมั่นใจว่าลูกค้าจะซื้อมีความมั่นใจว่าเขาจะขายสิ่งที่ดีคือเป็นคนที่มีความมั่นใจว่าเขาจะนําเสนอสิ่งที่ดีมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง37เเซแล้วก็มีาตาการลาออกน้อยกว่า ถึงกลุ่มที่คิดแง่ลบถึง2เท่านะครับแน่นอนขอบคิดแง่บวกบางคารั้งต้องอาศัยการต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันไปได้บางทีมันก็ยากนะครับที่ตื่นมาในภาวะที่ไม่มีไม่มีเงินนะครับตกงานแล้วก็พ่อแม่หย่าร้างกันแล้วเราก็เป็นโรคร้ายบัตรเครดิตก็รอคิวอยู่ประมาณ4ีบัตรเป็นต้นไปไม่รู้จะเป็นทางไหนบางคารั้งการต่อสู้กับความคิดแง่ลบเพื่อไปสู่แง่บวก ก็ต้องใช้พลังสูงเหมือนกันมีครั้งหนึ่งของการวัดว่าเครื่องบินเร็วที่สุดในโลกชื่อว่าอเมริกัน X-15 เป็นเครื่องบินที่บินเร็วที่สุดในโลกตั้งแต่มีการสร้างเครื่องบินมาเครื่องบินลำนี้เร็วถึง7,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สิ่งที่มันน่าทึ่งก็คือว่าในช่วงเทคออฟนะครับในช่วงที่บินขึ้นไปนั้นใช้น้ำมันถึง ในช่วง80วินาทีนั้นใช้น้ำมันถึง6.8ตันในเวลา80วินาทีไปคูณดูเล่นๆว่าน้ำมันน้ำมันเครื่องบินประมาณลิตรละ30บาทเนี่ยก็คือปื๊ดนะครับหมดไปแล้ว200,000บาทขับต่อไปนี่ซื้อรถยนต์ได้คันหนึ่งเป็นนาทีการที่เราจะมีความคิดแง่บวกบางครั้งก็ไม่ง่ายเหมือนกันเราต้องฝ่าฟันและต้องต่อสู้เราต้องการผู้หนึ่งซึ่งมาช่วยเหลือเรา เครื่องบินไม่สามารถจะไปได้ถ้าพลังไม่เพียงพอนะครับมีข้อคิดของนะครับคนหนึ่งได้บอกว่าหากเรากำลังเติบโตเราจะต้องอยู่นอกคอมฟอร์ทโซนกันเราเสมอเป็นน้องความคิดแง่บวกนั้นจะต้องพาเราอยู่นอกคอมฟอร์ทโซนพาเราอยู่นอกความสุขสบายมีไอเดียหนึ่งนะครับของพอดแคสต์มิชชั่นทุนนบูลได้บอกว่า5ไอเดียที่จะทำให้คุณออกจากคอมฟอร์ทโซนเช่นอะไรบ้าง ไอเดียเล็กๆน้อยๆนะครับตัวอย่างเช่นคุณลองเริ่มต้นคุยกับคนที่แตกต่างจากคุณดูนะครับหรือนําเสนอหรือพูดต่อผู้อื่นบ้างเราลองฝึกนําเสนอดูหรือไม่ก็เราลองเรียนรู้สิ่งที่อยู่นอกงานของคุณหรือเสนอตัวเพื่อรับงานท้าทายหรือเริ่มต้นในการบริหารจัดการกับการเงินนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับหนังสือของพาสเตอร์จอห์นบีเวียนะครับได้เขียนหนังสือเรื่องชื่อโคนคริปตัวไหนซูเปอร์แมนนั้นมีลักษณะที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับ เป็นผู้ที่เรียกว่าหน้าสนใจสาบผู้ชายนะครับและผู้หญิงก็เป็นซูเปอร์วูแมนลักษณะของโซแมนแท้จริงเป็นลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกับคริสเตียนมากเลยพี่น้องเชื่อไหมไม่ใช่ว่าเอากางเกงในใส่ข้างนอกนะครับมีลักษณะที่คล้ายคลึงคริสเตียนมากเลยก็คือว่าโซแมนนั้นไม่ได้มาจากโลกนี้และเราก็ไม่ใช่คนของโลกนี้พี่น้อง,งพระภีบอกจริงว่าเราไม่ใช่คนของโลกนี้ เมื่อพรุ่งนี้เช้าพี่น้องไปทํางานบอกเจ้านายนะครับเฮียลุงไหมหนูไม่ใช่คนของโลกนี้นะคะอาจจะเก็บไว้ในใจก่อนก็ได้พระกบีได้บอกองจริงๆนะครับพระเบียวว่าแต่ท่านไม่ใช่ของโลกนี้เพราะอะไรไม่ใช่ของโลกนี้เพราะเราได้เลือกท่านออกจากโลกนี้แล้วเป็นรองครับเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าพาเราอยู่เหนือระบบเศรษฐกิจพระเจ้าพาเราอยู่เหนือระบบการปกครองที่ซ้ำไปพระเจ้าพาเราอยู่เหนือระบบธรรมชาติดังนั้น หมายเขาว่าอะไรหมายเขาว่าผู้เชื่อเมื่อเราเชื่อพระเจา้าเราจรึงไม่ถูกครอบงําด้วยความบาปเราจะไม่ต้องถูกผูกมัดด้วยความบาปต่อไปเราอาจจะต้องทําบาปบางอย่างซ้ําแล้วซ้ําอีกพี่น้องครับแต่เมื่อเราสู้เราจะหลุดได้แต่คนในโลกไม่สามารถหลุดจากบาปที่ตัวเองทําได้เราทุกคนมีความบาปไม่มากก็น,น้อยอายุมากยิ่งบาปเยอะนะครับพี่น้องอย่าไปมองเขานะครับอย่าไปมองเขาแล้วเราอย่าไปว่าคนอื่นว,ว่าบาปเพราะเราก็บาปเหมือนกัน หน้าที่เราถ้าเราโมาไปว่าคนอื่นว่าเสียหายเราจะไม่มีเวลาแก้ไขตนเองภาระที่จะต้องต่อสู้มันมีอยู่นะครับมีกระบวนการรักษาอยู่ผู้ชื่อรับการเปลี่ยนแปลงให้เหมือนพระฉายของพระเจ้านะครับแล้วเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราถูกแยกไว้ออกจากโลกนี้เป็นชนชาติที่บริสุทธิ์ซูเปอร์แมนจะต้องต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายเราก็ต้องต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายด้วยเหมือนกันคู่ต่อสู้เราคือมารนั่นเองนะครับนะพระพีได้บอกว่าพี่น้องอ่านด้วยกันสครับสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้น พวกท่านจนนบนอบต่อพระเจ้าและจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปพวกท่านจงเข้าใกล้พระเจ้าแ right หลบลงจะเสร็จเข้ามาไกลท erm. ่านเป็นท้งการต่อการต่อสู้กับมารบางคนบอกว่าอจะต่อสู้ไงดีเราจะต่อสู้กับบาปเราอย่างไงดีเราจะต่อสู้กับความจนยังไงดีพี่น้องครับการต่อสู้กับมารคือการเข้าใกล้พระเจ้าเป็นคำพูดในกรกแนรบการต่อสู้กับมารคือการเข้าใกล้พระเจ้า นี่คือการต่อสู้กับมารวิธีการต่อสู้กับความบาปทางเพศความบาปทางเห็นแก่ตัวไม่ใช่ต้องไปสู้นะครับแต่เป็นการหันหลังเข้าใกล้พระเจ้ามันแค่แยๆการหนีแต่มันไม่ใช่หนีแต่มันเข้าใกล้พระเจ้าการเข้าใกล้พระเจ้าจึงเป็นวิธีการต่อสู้กับมารเมื่อเราใกล้พระเจ้ามากขึ้นเรามีพลังมากขึ้นพระเจ้า่นานั้นมีพลังเหนือธรรมชาติที่มนุษย์ทั่วไปไม่มีและเราเองก็มีพลังเหนือธรรมชาติเช่นเดียวกัน ให้ผมได้ให้ได้บอกพี่น้องถึงเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนในอดีตว่าเขาทําอะไรได้บ้างการได้บุตรทัาง,ง,งที่อายุมากและเป็นหมันพระเจ้าอวยพรก็ได้หรือเดินข้ามทะเลแดงที่แหวกออกนะครับพี่น้องทดสอบกับน้ําปิงได้เลยนะครับการมีอาหารกินตลอด2ปีแม้กระทั่งอาหารหมดแล้วแต่มีน้ํามีขนมปังงอกจากโถมาเรื่อยๆนะครับมีตอนหนึ่งซึ่งเอลียานัน้นจะต้องเลี้ยงจะจะต้อง าหาอะไรกินแต่ว่ามาเจอหญิงไม้ชาวเซเลฟัตซึ่งไม่มีอะไรกินหญิงไม้คนนี้อยู่กับลูกของเธอแล้วก็มีผู้ลุชัยพระเจ้าชื่อเอลียาพระเจ้าบอกว่าให้ไปขอหญิงไม้คนนี้ฟังดูเหมือนเห็นแกนตัวนะครับว่าทําไมพระเจ้าให้เอลียาซึ่งเป็นผู้ลุชัยพระเจ้ามาขออาหารของหญิงไม้กินหญิงไม้นี้ก็ใจดีมากแต่ก็ต้องบอกความจริงเอลียาบอกว่าได้เพคะนะครับ หญิงไม่บอกว่าเดี๋ยวฉันจะเอาก้อนแป้งและน้ําให้กับท่านซึ่งแล้วฉันก็จะตายละเพราะว่าเป็นมือสุดท้ายที่เหลืออยู่เอลียาบอกเอลียาบอกว่าไม่เป็นไรเอามาเถอะในสุดหญิงวันนี้ได้เอาก้อนแป้งแล้วก็น,น้ํามือสุดท้ายในการการะดาอาหารให้เอลียาพี่น้องก็ผลก็คือเกิดการการะดานอาหารประมาณเกือบสองปีปงพระองคีได้บอกว่าน้ํามันแล้วก็น้ําก็ไม่ขาดจาก บ้านหญิงคนนี้เลยพี่น้องบางครั้งมันวัดกันที่ความเชื่อเหมือนกันนะครับว่าเราจะคงไปต่อได้หรือไม่นะครับหรือแม้กระทั่งเกิดการะสัจจัน์จนกระทั่งมีคนหา,หายโลกเรือนหลังจากจุ่มน้ําไปเจ็ดครั้งมีชายสามคนแล้วการช่วยเหลือโดยที่เตาไม่ไหม้นะครับมีการเลี้ยงน 5, คน5 0 0 0คนแต่นั้นพี่น้องครับบางทีเราเลี้ยงคนสักคนสองคนก็พอจะได้ใช่ไหมครับนะครับชนะเหนือความตายของมยสูโยชวาหยุดดวงอาทิตย์โอ้โหนะฮะ พายุนิ่งสงบโดยพระเยซูโลกเรือนหายหรือการเปลี่ยนน้ำเป็นเล่าอางุ่นของการสัจจะพระเยซูครั้งแรกหรือการเหตุการณ์ภัยพิบัติการเดินบนน้ำและที่สำคัญก็คือการชำระบาปของเรานั่นคือสิ่งที่ซูแมนมีพลังเหนือธรรมชาติเราพลังเหนือธรรมชาติเช่นเดียวกันซูแมนนั้นสิ่งที่ทำแค่อ่อนแอก็คือคริปโตไนต์นะครับซึ่งมาจากต่างดาวแต่และสิ่งที่หยุดเราได้ทําให้เราอ่อนแอและอาจพ่ายแพ้ได้ก็คือซินตไนท์ มาจากซาตานนะครับทำให้เราบาบนั่นเองนะครับสุดท้ายก็คือซูแมนนั้นรับพลังจากสันก็คือจากดวงอาทิตย์ของเรารับพลังงานจากสันเช่นเดียวกันรับพลังงานจากพระบุตรของพระเจ้าเป็นไหมครับพี่น้องนะครับการรับพลังจากพระบุตรของพระเจ้านั้นเป็นเงื่อนไขที่ทําให้เรามี power thinking นะครับสุดท้ายก็คือเราจะสามารถรับพลังได้โดยการรับการอภัยจากบาป นะครับพ่อพีบอกว่าเหตุชนี H ้เหตุเหชนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าโดยพระลงนั่นแหละเราจึงได้ประกาศและยกความผิดบาปของท่านทั้งหลายนะครับ H H <an> พระเจ้าจะบอกให้เราสามารถจะมีชัยชนะได้นงครับสุดท้ายก็คือว่า H <an> พลังความคิดเชิงบวกนั้นช่วยเปลี่ยนชีวิตเราจริงๆแต่เมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเราจะไปไกลกว่า positive thinking เราจะไปที่ power thinking แล้วเราก็จะเป็น super power thinking เป็นซูเปอร์พาวเวอร์แมนของพระเจ้าเมื่อเราเข้าใกล้พร,ระองค์พระองค์จะทรงบดเข้าใกล้เราเราจะมีกําลังในพระเจ้าเพื่อต่อสู้กับสงคารามในโลกนี้เป็นนะครับเราจะมีชนะได้ในโลกนี้เมื่อเราใกล้ชิดพระเจ้ารับพาวเวอร์ติงกิจากพระองค์ด้วยกันวันนี้สิครับให้เราร่วมใจกันอิษฐานด้วยกันนะครับ